มหมายที่สองครับมุดหมายที่สองเราต้องได้อำนาจจากพี่น้องประชาชน310เสียงขึ้นไปครับพี่น้องครับสามสเสียงเป็นเสียงที่จะบอกกับผู้มีอำนาจขนาดนี้ว่าเราเองต้องการกําจัด ให้สิ้นซากซึ่งระบอบประยุทธ์อีกสองเดือนเท่านั้นครับที่เราจะมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นชัยซึ่งเป็นเส้นชัยของพี่น้องประชาชนเราจะเข้าสู่ทำเนียบในนามรัฐบาลเพื่อไทยครับพักเพื่อไทยเราเท่านั้นที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงณนะจุดนี้ได้เราเคยประกาศยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ของการชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทลายคือแลนสไลด์ทั้งแผ่นดินต้องได้สสมากกว่า250ที่นั่งขึ้นไปเราไม่กังวลกับหน้าที่และอำนาจของสวต่อไปแล้วครับเพราะเรามีความมั่นใจมากว่าเราผ่านจุด250เสียงขึ้นมาแล้วครับ เพื่อไทยเหนือเพื่อไทยอีสานเพื่อไทยกลางเพื่อไทยกทมผลสำรวจความนิยมในวันนี้สีแดงเต็มพื้นที่ครับพี่น้องครับและที่น่าสนใจครับเพื่อไทยใต้เรามั่นใจว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องมีสีแดงในพื้นที่อย่างแน่นอนครับ ต้องกาเพื่อไทยสองใบเพื่อแลนสไลด์เท่านั้นเรื่องของการจับมือกันหรืออะไรก็ตามเนี่ยยังบอกเสมอว่ายังเร็วเกินไปมากนะ mm. ที่จะบอกในวันนี้ว่าเราจะร่วมไม่ร่วมอะไรกับใครแต่ว่าใช่ค่ะเราเราไม่ได้มองหาความขัดแย้งเช่นกันแต่เราก็มองหาคนที่มีอุดมการเดียวกันในอุดมการของเรื่องประชาธิปไตยอุดมการของเรื่องปากท้องของการที่เอาประชาชนมาเป็นที่ตั้งค่ะวันนี้ ความเคลื่อนไหวทางการเมืองคึกค <mel> ักนะครับเดินหน้าสู่การเลือกตั้งอย่างเต็มที่แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักเพื่อไทยซึ่งมีความเคลื่อนไหวที่ชิงพื้นที่ข่าวโดยตลอดนะครับไม่จะเป็นการปราใัยไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการแถลงคุณแพทองทานไม่จะเป็นเรื่องพลังประชารัฐไม่จะเป็นการเปิดตัวคุณเศรษฐาทวีสินนะครับบทบาทในด้านต่างๆนั้นเดินหน้าต่อไม่หยุดนะครับล่าสุดนะครับมีความเคลื่อนไหวของพักเพื่อไทยหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันนะครับ ที่สาคัญนะครับที่จะเกิดขึ้นในส่วุดาห์นี้ด้วยแล้วก็ความเคลื่อนไหวสาคัญของพรคเพื่อไทยด้วยนะครับในกรณีของพักเพื่อไทยนะครับวันนี้มีการประชุมใหญ่ของพักนะครับซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางกระแสสูงของพักเพื่อไทยที่ตอนนี้หลายคนก็ค่อนข้างมั่นใจนะครับว่าพรคเพื่อไทยนั้นน่าจะชนะเป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้งอย่างแน่นอนแต่ว่าจะชนะด้วยคะแนนเสียงทิ้งห่างขนาดไหนนะครับจะชนะจนสามารถตั้งรัฐบาลได้หรือไม่เมื่อคำนึงถึงจํานวนสอวอ250คนซึ่งน่าจะอยู่ฝ่ายพลเอกประ ยุทธฝ่ายพลเอกประวิตย์มากกว่าฝ่ายพักเพื่อไทยโจทย์ใหญ่ในการเลือกตั้งกลายเป็นครั้งนี้กลายเป็นแบบนี้ไปเรียบร้อยแล้วคือไม่ใช่เพื่อไทยจะชนะอันดับหนึ่งนะครับแต่ว่าจะชนะแล้วตั้งรัฐบาลได้หรือไม่เมื่อคำหนึงถึง250สวซึ่งน่าจะเลือกพลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิตย์มากกว่าปรากฏว่าในการลงพื้นที่ของพักเพื่อไทยนะครับกระแสที่ร้อนแรงนะครับทำให้วันนี้ พักเพื่อไทยนะครับซึ่งมีการประชุมใหญ่สามัญของพักนั้นได้มีการประกาศเรื่องสําคัญนะครับนั่นก็คือประกาศบุรหมายของพักเพื่อไทยซึ่งที่ผ่านมานั้นคําว่าเพื่อไทยแลนด์สไลด์คนเข้าใจตรงกันว่าหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงการได้สอสอมากกว่า250ที่นั่งขึ้นไปเพื่อวางแนวทางนในการชนะสวแต่ว่า250ที่นั่งขึ้นไปนั้นยังไม่มากพอนะครับเพราะว่าต้องแข่งกับสอวอีก250คนด้วยดังนั้นเพื่อไทยต้องได้มากกว่า250ที่นั่งเพื่อจะทําให้ฝ่าย ประชาธิปไตยตั้งรัฐบาลนะครับปรากฏว่าวันนี้คุณหมอชนน่้นประกาศตัวเลขใหม่ซึ่งมีนัยยะสําคัญทางการเมืองนะครับนั่นคือระบุแบบนี้ว่าท่ามการการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องของพรรคเพื่อไทยนะครับมั่นใจแล้วว่าตอนนี้นะครับ พรคเพื่อไทยไม่มีอะไรต้องกลัวสอวอ250คนต่อไปอีกแล้วเพราะว่าพรคเพื่อไทยน่าจะได้สอสอในการเลือกตั้งสูงกว่า250อย่างแน่นอนแต่ว่าสูงกว่า250แล้วจะจัดตั้งรัฐบาลได้หรือไม่เมื่อคํานึงถึง250สอวอนั่นอีกประเด็นหนึ่งนะครับดังนั้นวันนี้คุณหมอชลน่านทนายนะครับว่าเรื่อง250สอวอนะครับเพื่อไทยได้สอสอมากกว่า250แน่ๆนะครับเกินครึ่งในสภานะครับแต่เป้าถัดไปของเพื่อไทยคือการกวาดสอสอ ทั้งระบบเขตนะครับและระบบบัญชีรายชื่อของประเทศไทยให้ได้310ที่นั่งนั่นก็คือจากนี้ไปหากเชื่อว่าตอนนี้เพื่อไทยได้250เป้าของเพื่อไทยถัดไปคือสถานีถัดไปอยู่ที่310กว่าสอสอให้ได้เพิ่มขึ้นอีก60รายนะครับเพื่อที่จะจัดตั้งรัฐบาลเพื่อไทยขจัดระบอบพลเอกประยุทธ์ให้สิ้นซากนะครับคุณแพทองทานนะครับซึ่งวันนี้ออมีการให้สัมภาษณ์หลายต่อหลายเรื่องนั้น ถูกผู้สื่อข่าวสัมภาษณ์นะครับว่ามองเป้าหมายของชัยชนะของพรรคเพื่อไทย310เสียงขจัดระบอบประยุทธ์ว่ามีนัยยะทางการเมืองอะไรหรือไม่อย่างไรนะครับคุณแพทองทานระบุว่ามั่นใจนะครับว่าพรรคเพื่อไทยนั้นสามารถ จัดตั้งรัฐบาลพักเดียวได้นะครับเพราะรัฐบาลพักเดียวคือรัฐบาลที่มีความเข้มแข็งเป็นรัฐบาลที่ไม่ถูกล้มด้วยสอวอรหรือแต่งตั้งด้วยสอวอนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความมั่นใจทั้งในส่วนของคุณหมอชนนุนนานะครับหัวนหน้าพักเพื่อไทยว่าเพื่อไทยนั้น250สอสอได้แน่และเป้าถัดไปคือ310และมีคําพูดนึงซึ่งแสดงความพึกเหิมเต็มพิกัดนะครับนั่นคืออีก2เดือนเพื่อไทยจะเข้าสู่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเป็นรัฐบาลใหม่ที่มาจากความต้องการของประชาชนจริงๆซึ่ง,งก็สอดคล้องกับคา ไทยนะครับจะจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวเพื่อขจัดระบอบพุนเอกประยุกต์กเดียวกันคุณเศรษฐานะครับก็ประกาศเรื่องสําคัญนะครับสเรื่องด้วยกันเรื่องที่1คือการทําหนังสือขอรายง,งานชั่วคราวจากบริษัทแสนซิริซึ่งคุณเศรษฐาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับแล้วก็หลังจากนี้น่าจะเดินหน้าสู่การลงพื้นที่อย่างหนักหน่วงนะครับเมื่อวานก็ไปลงพื้นที่ที่คลองเตยพร้อมกับคุณนัทวุฒิใสเกลือด้วยนะครับในวันเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเพื่อไทยจะมีการจัดเวทีใหญ่ที่พพพพิิิจตกกกััับบนนนโละะคคครรซึ่่ง็็เเปื้ทีีมมวาาาสํญ ว่าพิจิตรนั้นเป็นพื้นที่ซึ่งทั้งที่ผ่านมานั้นแข่งกันหนักระหว่างพลังประชารัฐกับเพื่อไทยและภูมิใจไทยนะครับครั้งนี้นะครับผมเคยไปลงพื้นที่ที่พิจิตรแล้วก็พิจิตโลกในช่วงจัดโอวิียนสันจอแกนน์นะครับเพื่อครอบครัวเพื่อไทยที่พิจิตรนะครับคือคุณสุนีเหลืองวิจิตรมั่นใจว่าขราวเนี้ยเพื่อไทยจะกวาดพิจิตรย,ยกจังหวัดได้ด้วยดังนั้นก็จะมีการปราศัยนะครับของเพื่อไทยรอบใหญ่นะครับที่พิจิตรเช่นเดียวกับจะมีการลงพื้นที่ ที่พิษสุนุโลกด้วยนะครับในวันที่11และ12นะครับ พื้นที่พิจิตรและพิษณุโลนะครับคราวนี้เศรษฐาทวีสินจะขึ้นเวทีปราศัยครั้งแรกนะครับ uh, แล้วก็หลังจากนี้ก็จะตลอนหาเสียงตลอดสัปดาห์นะครับจะไปเปิดเวทีปราศัยที่สนามวิทยาเทคนิคเมืองนะครับอําเภอเมืองสุนพิษณุโลกก็จะไปที่สวนกลางเมืองอําเภอเมืองดังนั้นนะครับทั้งคุณเศรษฐากับคุณแพท,ทองทานจะเป็นครั้งแรกที่ขึ้นเวทีปราศัยพร้อมกันทั้ง2เวทีนี่คือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับขณะเดียวกันนะครับมีการเปิดตัวทีมนโยบา ด้านกีฬาสารต่อนโยบาย1กีฬา1รัฐวิสาหกิจซึ่งคุณเศรษฐาก็ไปร่วมถกด้วยนะครับในเวทีของการถกนะครับนโยบายด้านกีฬาของพรรคเพื่อไทยในวันนี้นะครับขณะเดียวกันนะครับอาจจะให้ท่านผู้ชมตั้งข้อสังเกตว่าการทําทีมนโยบายด้านกีฬาของพรรคเพื่อไทยนั้นถือว่าเป็นอีก มิติหนึ่งนะครับที่สะท้อนถึงความพร้อมของพรรคเพื่อไทยนะครับนอกเหนือจากการเปิดตัวดีมทีมเศรษฐกิจไปในช่วงที่ผ่านมาซึ่งมีตั้งแต่คุณหมอพรหมินนะครับมีตั้งแต่คุณสุภวุฒิสายเชื้อนะครับมีตั้งแต่พันศักดิก์วิญญาณและท่านอื่นๆซึ่งเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดเรื่องนี้ในช่วงถัดไปนะครับแต่วันนี้นะครับสถานการณ์ของเพื่อไทยมาถึงจุดที่ประกาศยอย่างชัดเจนแล้วว่า2เดือนหน้าเจอกันที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับส่วนตอนนี้เดินหน้านะครับสู่ยุทธศาสตร์ ที่เพื่อไทยแลนด์สไลด์นะครับได้สอสอทั้งประเทศ310คนและที่สำคัญมากกว่านั้นคือการจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวของพักเพื่อไทยไม่ต้องมีพักการเมืองอื่นร่วมอีกต่อไปตามการประเมินของคุณหมอชนนั่นคือตอนนี้พื้นที่สีแดงเต็มทั้งภาคเหนือเต็มทั้งภาคอีสานเต็มทั้งภาคกลางเต็มทั้งภาคกทมแล้วจะมีสีแดงในพื้นที่ภาคใต้2เดือนเจอกันที่ทำเนียบรัฐบาล